กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC พี่ปานะทุกท่านขึ้นใหม่ทุกซีเขาสวนเดิมๆพี่น้องไม่เห็นยังพี่น้องเบื้องหลังข้างหลังนี่ดอกกระเจียวงามงามพี่น้องสิขุดดอกกระเจียวมานี่ไปขยายพันธุ์ไปอีกอำเภอหนึ่งพี่น้องติดตามขึ้นใหม่ลูกซีว่าขึ้นใหม่ลูกซีจะขยายพันธุ์ดอกกระเจียวไปอำเภอใดเพราะว่าเดี๋ยวเสียไปให้FC พี่น้องให้เขาได้ขยายพันธุ์ไปนำกันไปได้พี่น้องลงมือขุดดอกกระเจียวดอกกระเจียวเนี่ยมันเป็นของอีสานเฮาเนาะค่ะเนาะแต่ว่าคุณแม่ลูกเสียมาปลูกอยู่ภาคใต้อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาพี่น้องมาซอยคุดเดี๋ยวนี้พี่น้องเอ้ยฝนตกช่วงนี้บ่ได้มีหยังมากมายวันเมล็ดพริกกำลังขึ้นก็บ่ทันได้ปลูกพี่น้องมาซอยกันคุดกำลังหนาเลยพี่น้องกำลังใหญ่กินบ่ทันเฮาก็ต้องเอามันออกเอ๊ะมันอีหยังเลยนี่พี่น้องโอ้มันเป็นตะไคร้งวยตะไคร้ได้นี่มันมาเป็นหญ้าได้นี่พี่น้องเอาหญ้าออกก่อนโอ้ยอยู่ว่าเป็นตะไคร้มันบ่ค่อยเห็นพี่น้องมันขึ้นมาเป็นดอกกระเจียวไปเลยนี่เอ้ยมันเป็นตะไคร้นะมันคือตะไคร้แท้นี่คุณน่ะหญ้าอีหยังมันคือใหญ่แท้บัดนี้อ้อุ้ยบ่ได้สังเกตเบิ่งอุ้ยดึงบ่ออกวี อุ้ยหญ้าอีหยังแนวนี่หญ้าก็ปลูกเพียงงัวติบ่เคยเห็นในสวนได้หญ้าพันนี่น่าจะใส่บั่นนี่อุ้ยคุณน่ะว่าแม่นตะไคร้พี่น้องเอ้ยหญ้าอีหยังเนาะบัดนี่เอาไปปกคนทุเรียนวันนี้ก่อนขุดกันพี่น้องเพราะว่าอันที่คุณแม่ลูกซี่ขุดตรงนี้เนาะพี่น้องเนาะก็เกิดจากว่าดอกกระเจียวคุณแม่ลูกซี่อันมันแตกกอแตกหน่อออกมาหลายแตกแขนงออกมาหลายแตกกอแตกหน่อออกมาหลายแบบนี้มันมีต้นทุเรียนอยู่นี่พี่น้องคุณแม่ลูกซี่ก็เลยสิเอามันออกเพราะว่าสิหายต้นทุเรียนมันใหญ่ขึ้นมาทุเรียนปลูกเม็ดปีที่แล้วนี่นะพี่น้องสวนของคุณแม่ลูกซีกันนี่ละดอกกระเจียวแล้วมีหยังแน่มีมะเขือพี่น้องมะพริกกำลังเป็นลูกเป็นหลางพี่น้องมะเขือนี่ตี้ล่ะหลายกินบ่ทันกินพวกท่านเนาะพี่น้องเนาะมะเขือแค่นี้ก็ได้โอ้กำลังเป็นลูกเป็นหลังเด้อพี่น้องเด้อเกษตรพ่อเพียงของคุณแม่ลูกซี่